สวัสดีครับวันนี้ออโต้ลิปเทคจะมารีวิวรถซูเปอร์ฮอนด้าซีวิก FD นะครับทำไมถึงเป็นซูเปอร์ก็คือคันนี้มีความพิเศษได้ติดตั้งจอไอทัชรุ่นพรีเมียมขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็ยังได้ติดตั้งไซเลนซิลลดเสียงแบบสอดทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังมีกล้องรอบคัน360องศาของ Data System แบบ 3D นะฮะยังไม่พอฮะยังมี ITPMS ชุดวัดลมยางซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับจอ iTouch Premium ของเรานะครับเรามาดูรีวิวแต่ละตัวเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มที่จอ iTouch Premium นะฮะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันฟังดูหนังนะครับผ่านตัวเครื่องโดยตรงเราเสียบ USB เข้าไปเราก็เลือกได้เลยนะครับมีชื่อเพลงเรียบร้อยมีความลื่นไหลมากมีความลื่นไหลมากนะครับเสียงดีด้วยแล้วยังสามารถคอนโทรลผ่านลิงก์พวงมาลัยเดิมของรถได้ด้วยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าจะเปลี่ยนแท็กนะครับก็ทำได้รวดเร็วทันใจเลยนะครับนี่ครับเรามาดูแอปอื่นกันต่อนะครับหากลูกค้าต้องการจะเล่นแอปพลิเคชันอะไรก็ไปที่ Play Store นะครับไปโหลดแอปต่างๆได้เลยตัวนี้เราโหลด Talk OBD2 มานะฮะมาลองดูครับนี่ครับเป็นแอปที่ใช้อ่านค่าต่างๆเครื่องยนต์นะครับเชื่อมต่อเครื่องยนต์เข้ากับจอ iTouch ของเรานะฮะนี่นะครับดู RPM ฮะโชว์ค่าต่างๆของเครื่องยนต์ได้นะครับเราไปต่อกันเลยนะครับต่อมาครับแอปตัวนี้ตัว ITPMS นะครับก็เป็นชุดอุปกรณ์วัดลมยางและอุณหภูมิแสดงค่าความดันและอุณหภูมิลมยางเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอ iTouch ของเราได้เลยนะครับหรือจอ Android ที่ลูกค้ามีจอ Android แล้วก็สามารถอัปเกรดระบบนี้เข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยฮะสามารถตั้งเตือนได้ว่าเมื่อลมยางของเรามีความผิดปกติเราก็ให้มันแสดงค่าต่างๆที่หน้าจอได้เลยเตือนเราเพิ่มความปลอดภัยและต่อมาครับไฮไลท์ของคันนี้ครับเป็นตัวกล้อง360องศากล้องรอบคันนะครับแบบ 3D เรามาดูกันเลยนะฮะเมื่อผมกดไฟฉุกเฉินนะครับกล้องก็จะติดขึ้นมาลักษณะนี้เป็นเบิร์ดวิวอันนี้เป็นวิวเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองด้านหน้าอีกแบบหนึ่งโอเคอย่างเช่นในกรณีที่เราขับรถอยู่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องก็จะตัดไปด้านซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวากล้องก็จะตัดไปด้านขวานอกจากตัดภาพไปแล้วนะครับยังสามารถเลื่อนมุมได้ด้วยนะครับนี่ครับสามารถเลื่อนมุมรอบคันได้เลยแล้วก็ยังดูมุมแบบจากข้างในรถออกไปข้างนอกเลื่อนได้อีกนะครับโอ้โหเพิ่มความปลอดภัยนอกจากเป็นกล้องที่ช่วยให้เราเข้าไปในซอยแคบๆได้แล้วเนี่ยยังเป็นกล้องบันทึกภาพในตัวรอบคันได้อีกด้วยนะครับมีความค่อนข้างปลอดภัยมากนะครับในการขับขี่ลองเข้าเกียร์ถอยหลังดูนะครับกล้องก็จะตัดเป็นกล้องด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งแบบกดอีกแบบนึงอันนี้คือแบบที่เราคุ้นเคยกันก็คันนี้ฮะกล้อง360องศานะครับเมื่อเราเข้าเกียร์เข้าเกียร์ดีกล้องก็จะตัดเป็นกล้องด้านหน้านะฮะก็ตัดออกมาเป็นหน้าจอไอทัชเหมือนเดิมค่อนข้างจะลงตัวขอบคุณสำหรับการรีวิวครับผมไอทัชพรีเมียมและกล้อง360องศาแบบ 3D ขอบคุณครับ